20สูตรลับสมองเศรษฐีเงินล้านคุณหรือเปล่าครับที่อยากจะเป็นเศรษฐีถ้าอยากเป็นเศรษฐีต้องเรียนรู้ด้านการเงินนะครับข้อที่1ยิ่งคุณให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอหากคุณให้ความสนใจใส่ใจใช้เวลามองอุปสรรคหนี้สินคุณก็จะเห็นแต่หนี้สินหนทางให้เงินเนี่ยจะออกไปมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณให้ความสนใจใส่ใจใช้เวลามองเรื่องการเงินเป้าหมายที่คุณต้องการผลลัพธ์ที่คุณต้องการอุปสรรคก็จะหายไปทางออกทุกอย่างก็จะเข้ามาแน่นอนว่าสมองเราเนี่ยไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีพลังครับเพราะฉะนั้นจะต้องเลิกโฟกัสเลิกดราม่าเรื่องหนี้สินแต่กลับโฟกัสไปที่การหาทางออกด้านการเงินการมีผลลัพธ์ที่ต้องการครับข้อ2เราไม่ได้มองเห็นความมั่งคั่งด้วยตาแต่เรามองเห็นมันด้วยสมองสมองเรามีสิ่งที่เรียกว่า RAS Reticular Activating Systemถ้าเราอยากจะมองเห็นโอกาสมากขึ้นต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับนั่นก็คือสิ่งใดที่เราเนี่ยพุ่งความสนใจแล้วก็คิดถึงมันบ่อยมันก็จะมองหาสิ่งนั้นครับสมองเนี่ยจะไปควานหาสิ่งที่เราเนี่ยเห็นในจินตนาการซะก่อนเพราะฉะนั้นลองฝึกเรื่องนี้ดูนะครับและข้อที่3ครับอะไรที่ไม่สำคัญสำหรับสมองมันจะมองข้ามได้ยินข้ามรู้สึกข้ามอยู่ตลอดเวลาในทางกลับกันหากสิ่งนั้นสำคัญเนี่ยสมองก็จะโฟกัสสิ่งนั้นย้ำให้เราได้เห็นได้สัมผัสกับมันเสมอลองคิดดูสิครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณเนี่ยไปโฟกัสอะไรการเงินหรือว่าหนี้สินครับข้อที่4กุญแจของการบอกสมองว่าสิ่งใดสำคัญก็คือคุณจะต้องให้โจทย์ที่ชัดเจนกับสมองมากที่สุดว่าคุณต้องการอะไรจำนวนเท่าไหร่เมื่อไรอย่างไรและการตอบแทนการได้มาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นครับเช่นฉันเนี่ยปรารถนาเงิน 100,000 บาทภายใน7วันภายในวันที่เท่าไหร่เป็นต้นหรือฉันมีรายได้งอกเงย1ล้านบาทภายใน1เดือนนี้เป็นต้นให้ระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนระบุบ้านที่คุณต้องการระบุดีเทลสำคัญครับข้อที่5ยิ่งภาพเป้าหมายของคุณชัดเจนมีกำหนดลักษณะเวลาสถานที่ยิ่งลงดีเทลมากเท่าไหร่ยิ่งคุณรู้ว่าเหตุการณ์และผู้คนต่างๆใครก็แล้วแต่ครับที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จคุณจักรวาลเนี่ยจะโยนมาให้คุณแบบตรงประเด็นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งจักรวาลก็จะโยนโจทย์มาให้คุณมั่วๆแล้วก็สเปะสปะในการใช้ชีวิตครับเพราะฉะนั้นอยากสำเร็จแบบใดมีผลลัพธ์แบบใดในด้านความมั่งคั่งให้ระบุชัดเจนเช่นถ้าบ้านเนี่ยมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำราคาเท่าไหร่มีใครอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็คุณทำธุรกิจอะไรอยู่สุขภาพเป็นยังไงทุกๆอย่างครับที่เป็นเป้าหมายอาจจะรวมถึงสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวลองกำหนดดูครับข้อ6เราไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดในสิ่งที่เราคู่ควรฉะนั้นเราใช้ชีวิตจริงเนี่ยตามกฎแห่งความคู่ควรหรือมาตรฐานในการใช้ชีวิตไม่ใช่กฎแห่งแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นอยากจะได้ความมั่งคั่งที่มากขึ้นเช่นคุณมีรายได้ 1,000 บาทแต่ว่าอยากจะมีรายได้ 100,000 บาทจะต้องปรับมาตรฐานนิสัยความคิดความเชื่อให้คู่ควรกับเงิน 100,000 บาทมีนิสัยอะไรครับที่คุณเนี่ยทำแล้วสอดคล้องกับ 100,000 บาทก็ลองระบุมันออกมาครับข้อ7ในสมองแต่ละคนเนี่ยจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิการเงินคนละเครื่องครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีอุณหภูมิแอร์คุณกำหนดที่25องศามันก็จะเย็นแค่นั้นครับโดยเครื่องวัดเนี้ยมันเป็นเหมือนแอร์เลยครับมันรักษาอุณหภูมิทางการเงินไม่ให้เราเนี่ยมีเงินเกินนั้นหรือว่ามากน้อยไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในจุดที่เราคิดว่าตัวเองเนี่ยพอละเหมาะสมคู่ควรละไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็ได้ก่อนจะหาเงินมาเพิ่มให้เริ่มปรับเครื่องวัดอุณหภูมิการเงินในสมองซะก่อนตั้งเป้าว่าเราคู่ควรกับเงินเท่าไหร่ซะก่อนข้อ8ครับเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ตั้งเป้านะครับว่าพวกเขาอยากจะรวยแต่เขาคือคนที่ตั้งเป้าว่าเขาอยากจะมีสมองคิดแบบเศรษฐีแบบคนรวยเนื่องจากว่าความรวยเนี่ยได้มาแล้วก็หมดเงินเนี่ยได้มาแล้วก็หมดไปแต่ว่าถ้าความคิดภายในเนี่ยคุณมีบลูพริ้นท์การเงินที่ยอดแย่มันก็จะแย่ตามครับต่อให้คุณมีเงินเยอะก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบลูพริ้นท์ดีๆต่อให้วันนี้คุณล้มละลายเหมือนโรเบิร์ตคิโยซากิหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณก็กลับมารวยได้ภาษาไทยก็คือข้างนอกพังนะแต่ข้างในจะต้องไม่พังครับข้อที่9กฎของจักรวาลและกฎของจิตใจไม่ได้ทำงานต่างกันมากนักเนื่องจากว่าจิตใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลทำงานบนอารมณ์และความรู้สึกความคิดคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินคุณจะได้อย่างนั้นเกี่ยวกับเงินคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเงินคุณก็จะได้สิ่งนั้นเกี่ยวกับเงินข้อ10ความคิดเนี่ยไม่ได้มีแรงดึงดูด
แต่มันทำความคล้ายกันต่างหากที่มันดึงดูดเข้ามาเรามีความคิดอย่างไรสมองเราก็ส่งความคล้ายอย่างนั้นเข้ามาก็คือสถานการณ์และผู้คนจงเฝ้าระวังความคิดด้านการเงินของคุณเพราะมันจะสร้างสิ่งที่คล้ายและก็คล้ายมากขึ้นยิ่งคุณคิดซ้ำก็ยิ่งคล้ายมากขึ้นนั่นแหละครับเบื้องหลังของกฎแรงดึงดูดข้อ11เมื่อคุณเริ่มฝันสมองจะมองเห็นโอกาสเมื่อฝันและตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำไปด้วยสมองจะยิ่งเห็นโอกาสเพราะว่าเวลาที่เราลงมือทำจะมีอารมณ์ความเชื่อมั่นอยู่ครับข้อ12เศรษฐีไม่ใช้เงินต่อเงินแต่ว่าใช้ไอเดียในการสร้างเงินคุณรู้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ไอเดียสร้างเงินได้โดยการที่คุณเนี่ยมีทักษะด้านการเจรจาต่อรองการระดมทุนการขายการตลาดถ้าคุณขายไอเดียเป็นคุณก็สามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้ครับข้อ13เศรษฐีรู้ว่าอะไรเป็นทรัพย์สินหนี้สินแล้วก็สะสมให้เป็นเพราะฉะนั้นคนที่เขามีสมองเศรษฐีเนี่ยเวลาที่เขามีเงินเขาจะเอาเงินไปลงทุนครับเพื่อให้เงินงอกเงยไม่ใช่ว่าต้องออมเงินอย่างเดียวแต่ถ้าว่าการออมเงินเนี่ยก็ต้องออมครับเพียงแต่ว่าเวลาออมเนี่ยออมไว้ในที่ที่มันงอกเงยเพราะฉะนั้นคนที่เขามีสมองเศรษฐีเนี่ยเขาจะลงทุนเพื่อการงอกเงยเอาเงินไปไว้ในที่ที่มันงอกเงยแล้วก็เติบโตขึ้นรวมถึงเนี่ยฝั่งของรายได้แล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าฝั่งหนี้สินนะครับข้อ14คุณจะไม่มีวันเดินไปได้ไกลกว่าเสาที่คุณปักไว้คุณจะไม่มีวันสำเร็จได้ไปไกลกว่าความเชื่อของคุณวันนี้คุณปักเสาอะไรให้ตัวเองไปแล้วบ้างคุณหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรที่เรียกว่าความเชื่อและการลงมือทำของคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสำเร็จคุณต้องศึกษาด้านการเงินอย่างน้อยวันละ 1% ก็ได้ครับฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือเพื่อให้คุณเนี่ยเกิดความเชื่อที่มากขึ้นบวกกับการลงมือทำที่มากขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมีโอกาสก็ฟังพอดแคสต์หรือว่าเรียนคอร์สออนไลน์เข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองความเชื่อคุณจะเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณได้ป้อนอินพุตที่ถูกต้องมากขึ้นข้อถัดมาครับมันถามตัวเองเสมอว่าวันนี้ฉันเปิดใจรับเงินหรือยังใจของเราเนี่ยจะเปิดรับเฉพาะสิ่งที่เราเนี่ยรักเท่านั้นถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับเงินเช่นเงินเท่ากับความโกรธเงินเท่ากับความเกลียดต่อให้บุญหล่นทับครับเวลาที่คุณได้เงินมาเนี่ยก็จะเก็บเงินไว้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเงินเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกกันพอเวลาโตขึ้นเนี่ยมีเงินก็จะทำให้เงินมันหายไปเพราะว่ากลัวครอบครัวแตกแยกครับข้อ16พลังเงินหากใช้อย่างถูกวิธีก็จะเปลี่ยนดีกรีมาเป็นพลังงานที่เอามาช่วยสร้างสังคมให้สูงค่าเหมือนจิตใจเจ้าของเงินได้เห็นไหมครับว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเช่นบิลเกตแจ็คมาและอีกหลายคนมากมายบนโลกใบนี้เวลาที่พวกเขาเนี่ยสำเร็จมากมายขึ้นเขาใช้พลังของเงินครับไปสร้างพลังงานดีๆให้กับสังคมเขายิ่งร่ำรวยมากขึ้นครับเพราะว่าสิ่งนี้เองเนี่ยมันช่วยเขามีแรงบันดาลใจในการหาเงินมากขึ้นครับข้อ17จะอยู่แบบคนรวยหรือจนจะใช้ชีวิตแบบตามหรือไม่ตามฝันก็เหนื่อยและทุกข์เท่ากันอยู่ดีแต่ความเหนื่อยจากการตามความฝันเนี่ยคุ้มค่ากว่ากันเยอะครับเพราะว่าความเศร้าและความเสียดายอันดับหนึ่งของคนก็คือเสียดายครับที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเสียดายที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เสียดายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้กลัวความล้มเหลวหรอกครับเขาเสียดายต่างหากที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นในเวลาที่เหมาะสมและอาจจะเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วครับข้อ18เศรษฐีเนี่ยไม่ได้มีแค่เงินแต่ต้องมีความสุขด้วยสุขภาพที่ดีด้วยและที่สำคัญก็คือต้องทำให้คนอื่นเนี่ยเขามีความสุขและสำเร็จแบบเราด้วยนั่นคือเศรษฐีผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงมีทรัพย์มากสุขล้นพ้นทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเศรษฐีหรือว่าอยากจะเป็นเศรษฐีครับจงตระหนักรู้ว่าต้องมีทั้งเงินความสุขสุขภาพที่ดีคุณสามารถมีทุกอย่างพร้อมๆกันได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าฉันมีเงินมีความรักดีไม่ได้ถ้าฉันมีสุขภาพดีเอ๊คงจะมีเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คิดเลยครับว่าฉันมีทุกอย่างได้พร้อมๆกันแล้วก็มีความสุขมากด้วยให้ใช้ mindset นี้นะครับข้อ19คนที่มีสมองเศรษฐีเขาจะคิดว่าเขาเนี่ยไม่ต้องทำงานเพื่อเงินแต่เขาเนี่ยจะทำงานเพื่อสร้างระบบสร้างสินทรัพย์ให้มากกว่าฝั่งหนี้สินครับและแน่นอนว่าเขาจะไม่สร้างภาระหรือหนี้สินเกินตัวเลยคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบสบายๆชิลๆนะครับไม่ได้แบบว่าเวิ้นเว้อว่าต้องใส่แบรนด์เนมตลอดเวลาอวดรวยหรือว่าโชว์เงินตลอดเวลาแต่เขาแค่รู้จักเองว่าเขามีกระแสเงินสดมากพอมากกว่าฝั่งหนี้สินครับเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยเฝ้าลงทุนแล้วก็เฝ้าสร้างระบบครับ20ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นเศรษฐีจะต้องศึกษาเรื่องการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายงบการเงินภาษีการลงทุนต่างๆ
ทรัพย์สินต่างๆรายได้หนี้สินจะต้องรู้จักคำพวกนี้นะครับรวมไปถึงกระแสเงินสดต่างๆคุณจะต้องเข้าใจพวกมันและสิ่งสำคัญคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่เสมอเช่นอีลอนมัสก์บิลเกตแจ็คหม่าเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะลงทุนอะไรศึกษาเรื่องนั้นให้ดีก่อนหรือว่าอาจจะมีกูรูที่คอยซัพพอร์ตคุณในด้านนั้นแล้วค่อยลงทุนนะครับการลงทุนมันก็มีหลายแบบครับอสังหาริมทรัพย์นะครับหุ้นเทรดต่างๆนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะลงทุนอะไรก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องภาษีเรื่องเงินด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ20สูตรลับสมองเศรษฐีเงินล้านหวังว่าจะนำไปใช้กันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนรู้เรื่อง NLP Mindset ทั้งด้านการเงินเป้าหมายความสำเร็จนะครับโอปาก็มีคลาสเรียนฟรีประจำเดือนทุกๆเดือนครับสามารถกดขอเข้ามาได้ที่ LINE @oppaesan ครับสอนในโปรแกรม Zoom ออนไลน์ทุกเวลา1ทุ่มครับซึ่งคุณขอรับตารางเรียนได้ที่ LINE @ดังกล่าวนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ